ลิปนี้ก็มาชมบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศทั้งเลยทั้งหน้าได้น้ำได้ท่าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปเด้อพี่น้องเด้อเสียงฝ่าตกทั้งวันเลยพี่น้องคันนี้ฝนตกดีพี่น้องเพราะได้น้ำที่จะท่วมแล้วกันหลายที่เริ่มท่วมกันแล้วครับกำลังแรงใจที่นี่ให้กันเด้อค่ะพี่น้องคอยถามไทยเนาะค่ะพี่น้องว่าเป็นจังไดอันนี้ก็ไข้แล้วค่ะพี่น้องแต่อาจจะบ่ค่อยได้อัพคลิปลงไปเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้อาหารการกินเฮาก็ต้องกระล่ําไว้มั้ยค่ะพี่น้องเพิ่นให้กินอาหารอ่อนๆนี่เนาะค่ะกินแซ่บบ่ได้ล่ะพี่น้องกินแซ่บบ่ได้ล่ะโอ้กินแซ่บบ่ได้แล้วค่ะพี่น้องต้องรอห้อยแท้หายดีนะค่ะพี่น้องเฮาผ่าตัดแล้วเฮาบ่มีถุงน้ําดีแล้วเฮาก็ต้องกระล่ําอาหารค่ะพี่น้องต้องงดอาหารประเภทมันๆค่ะบ่ให้กินมันค่ะพี่น้องเอ้ยของแซ่บเนื้อติดมันนี่ของมักวันนี้บ่ได้กินแล้วค่ะพี่น้องบ่มีถุงน้ําดีแล้วค่ะพี่น้องวันนี้คิดฮอดพี่น้องค่ะคิดฮอดคิดฮอดแต่มันบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องมันเจ็บแฮงมันปวดเนาะค่ะพี่น้องก็เลยต้องได้ไปหาหมอเบิ่งก็เลยได้พาโชคดีอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮาขอเป็นแล้วเฮาก็ได้พาเลยเนาะค่ะบ่ต้องรอว่าต้องเพิ่นเจ็บปวดโดนเนาะค่ะพี่น้องวันนี้ก็ต้องมารักษาแผลแล้วค่ะวันนี้ธรรมชาติบำบัดค่ะวันนี้ยางต้องหัดยางค่ะต้องยางดูๆแผลมันยังสิเซาเร็วเนาะค่ะคันเฮาบ่ยางท้องมันก็สิอืดแผลมันก็สิเซาซ่าเนาะค่ะเฮาก็เป็นคนที่มีเจ้าเหนื่อยจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องมันก็สิเป็นทั้งผืดในท้องเนาะค่ะคันเฮาบ่หัดยางกว่าเฮาเปิดหน้าท้องแล้วเนาะค่ะบ่ต้องรุนแรงรักษาเจ้าของอีกโดนอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินแซ่บอีกแล้วก็สิคิดว่าสิบ่ค่อยได้ลงปานใดเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าร่างกายเฮาก็บ่ทันได้แข็งแรงค่ะอันนี้ก็เพิ่นต้องออกจากโรงพยาบาลค่ะพี่น้องบ่ทันได้ตัดฮอดไหมบ่ทันหยังเห็นนั่นพี่ๆเพื่อนๆเพิ่นถามมาว่าเป็นจังไดเนาะค่ะพี่น้องก็โอ้ยคิดฮอดอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยแม่ก็ได้เมื่อยสิล่ะค่ะต้องมาหัดย่างทุกมือค่ะวันนี้ทางลงลิ้นทางหน้าล่ะค่ะพี่น้องธรรมชาติมาธรรมชาติดีอากาศดีๆเนาะค่ะบ้านเฮาเห็นได้กับย่างเห็นได้กับตามขอบพระคุณเด้อค่ะพี่น้องพร้อมของใหญ่เนาะค่ะขอบพระคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่เนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้ขอเป็นคลิปสั้นๆค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่ค่ะสวัสดีครับบรรยากาศนี่